ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่และคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยเรื่องจิตวิญญาณแห่งเทพตอนที่93นะครับหลังจากที่พระเอกนั้นเขาก็ได้มาลองรักษาไปให้แล้วกับเจ้าสำนักตีหวงแห่งนี้ซึ่งเขานั้นก็จะมีนามเลยนะครับว่าจักรพรรดิจงลี่นั่นเองและพระเอกเขาก็จึงได้รีบเร่งและใช้พลังงานสายฟ้าแห่งเทพเจ้าปลดปล่อยมันออกมาในปริมาณมากนะครับเพื่อที่จะได้รักษาให้กับเขาแต่ว่าจากนั้นฉากก็จะตัดมาไปอีกครั้งหนึ่งเลยที่การต่อสู้นะครับระหว่างพระเอกกับสำนักตีหวงแห่งนี้ไปยังดูเดือดซึ่งทันใดนั้นเองปรมาจารย์จงเจียงเขานั้นก็บอกกับชายสวมหน้ากากต่อไปแบบตรงๆเลยอีกนะครับว่าตัวของเขาเองนั้นก็คงที่จะไม่มีความสามารถที่มันก็มากเพียงพอหรอกนะที่จะไปรักษาให้กับจักรพรรดิจงลี่ของเจ้าประดานนะแต่ว่าท่านใดนั้นเองและชายสวมหน้ากากที่เขาก็ได้หน้ากากหลุดออกไปแล้วในตอนนี้เขาก็จึงได้พยายามและก็ขอร้องอ่อนวอนต่อปรมาจารย์จงเจียงบอกต่อไปอีกเลยว่ามันก็ไม่มีวิธีไหนเลยอย่างนั้นหรอกหรอที่ท่านจะสามารถใช้เพื่อช่วยเหลือเจ้าสำนักของข้าผู้นี้ไปได้และท่านใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นไปอีกนะครับว่ามันก็ได้มีพลังงานอะไรบางอย่างแต่ถูกปลดปล่อยขึ้นมาแล้วไปอีกด้วยซึ่งมันก็ออกมาจากตำหนักของจักรพรรดิจงลี่ไปนั่นเองนะครับผมทำให้ตัวของเขานั้นก็เลยได้มาคิดไปเลยอีกนะครับว่ามันเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นอันตรายแน่ที่จะเกิดขึ้นมากับปรมาจารย์จงลี่ของเขาไปอย่างแน่นอนและเขานั้นก็จึงได้เร่งรีบและบุกลุกขึ้นไปยังที่ตำหนักไปในทันทีเลยนั่นเองและฉากต่อมาฉากจะตัดมาอีกครั้งหนึ่งไปที่พระเอกของเรานะครับซึ่งตัวของเขานั้นก็กำลังทำการรักษาไปเลยให้กับจักรพรรดิจงลี่อยู่โดยที่พระเอกก็ได้ปลดปล่อยพลังงานออกมาอย่างหนักหน่วงแต่ว่าทันใดนั้นเองจู่และชายสวมหน้ากากนั้นก็ได้โผล่มาอย่างที่แห่งนี้ไปครั้งบอกกับพระเอกอีกว่านี่ท่านเจ้าสำนักยันหวงเจ้านาก็หลบหนีออกมาจากที่คุมขังไปได้แล้วอย่างนั้นน่ะหรือและก็ยังมีแผนการที่คิดร้ายจะมารอบโถมติท่านอาจารย์จงลี่ของข้าผู้นี้ไปอีกเช่นนั้นน่ะหรอข้าก็จะไม่ยอมให้ท่านทำแบบนั้นไปได้แน่แต่ว่าพระเอกของเราที่เขาก็ได้ฟังไปดังนั้นมันก็ทำให้พระเอกนั้นก็ถึงกับต้องมาเวอร์กันไปเลยทีเดียวเนี่ยนะครับพระเอกเขาก็ได้คิดในใจว่านี่มันก็เรื่องอะไรกันล่ะเป็นเพราะว่าข้านั้นก็ได้มายังที่แห่งนี้เพื่อเข้ามาช่วยเหลือรักษาอาการบาดเจ็บไปให้กับอาจารย์ของเจ้าแท้ๆเลยนะแต่ว่าทำไมกันล่ะแล้วไงเจ้าก็ถึงกลับมองว่าข้าน่ะได้มาเป็นผู้บุกรุกไปซะได้กันละเนี่ยและจากนั้นต่อมาชายสวมหน้ากากเนี่ยนะครับเขานั้นก็ไม่รอช้ารีบและเปิดฉากโจมตีใส่พระเอกไปครั้งโดยที่เขาก็จัดการใช้พลังไฟสีม่วงของเขาให้ได้ออกมาเตรียมพร้อมเข้าปะทะซึ่งพระเอกของเราเขานั้นก็ยังคงเข้ามาต้านทานการโจมตีของเจ้าหมอนี่เอาไว้ได้ไปอีกครั้งหนึ่งนั่นเองเรียกได้เลยเนี่ยนะครับว่าพระเอกเขาก็จะใช้มือของเขาได้มารับและป้องกันมันเอาไว้ก่อนที่ดาบเล่มนี้มันก็จะได้มาถูกโดนตัวของเขาไปและจากนั้นทั้งสองคนก็เลยได้เข้ามาต่อสู้และซัดพลังกันไปต่อด้วยความดุเดือดเป็นอย่างมากโดยที่พระเอกของเราเขานั้นก็มีความพยายามที่จะบอกกับชายคนนี้ไปอีกเลยนะครับว่าเดี๋ยวก่อนอันที่จริงแล้วนะเรื่องทั้งหมดมันก็ไม่ได้เป็นแบบที่ตัวเจ้าก็ได้คาดคิดเอาไว้เลยแม้แต่นิดเดียวเป็นเพราะว่าข้าน่ะก็เป็นพันธมิตรที่แท้จริงกับอาจารย์ของเจ้ายังไงกันล่ะซึ่งทางด้านของจักรพรรดิจงลี่ซึ่งเขานั้นก็กำลังบาดเจ็บภายในไปอยู่เป็นเพราะว่าได้ใช้พลังไปอย่างมากในการเข้ามาต่อสู้กับพระเอกไปในคลิปก่อนทำให้เขานั้นก็เลยไม่สามารถมาอธิบายความจริงให้กับลูกศิษย์ของเขานั้นได้ฟังไปได้นะครับผมส่งผลทำให้พระเอกกับเจ้าหมอนี่ก็จึงมีความจำเป็นจะต้องเข้ามาต่อสู้กันไปต่อแบบอีกครั้งและทันใดนั้นเองชายสวมหน้ากาก
เขาก็จึงได้จัดการใช้วิชาเพลิงกากบาทเพื่อที่จะเข้ามาโจมตีไปอย่างรุนแรงนั่นเองนะครับผมและพลังของเขามันก็เคลื่อนที่เข้ามาหาตัวของพระเอกไปแบบเรื่อยๆจนกระทั่งมันนั้นก็กำลังที่จะเข้ามาประชิดโดนตัวของพระเอกไปอยู่แล้วแต่ว่าจู่ๆพระเอกนั้นเขาก็ฮึดสู้แล้วก็ได้ใช้วิชาเพื่อโจมตีสวนกลับใส่เจ้ามอนนี่ไปได้ทันควันอีกซึ่งจากนั้นไฟแห่งเทพเจ้าที่พระเอกนั้นได้ใช้มันก็จึงส่งผลทำให้ผลลัพธ์จากการที่ทั้งสองเข้ามาปะทะกันมันก็จะออกมาแล้วนะครับจะเป็นพระเอกของเราที่เป็นฝ่ายมาได้รับชัยชนะในศึกในครั้งนี้และมันนั้นก็จึงส่งผลทำให้ชายชุดดำเขานั้นก็ถึงกับต้องมาลอยกระเด็นและก็กลิ้งถอยหลังล้มลงไปกองอยู่ที่พื้นแบบไม่เป็นท่าเลยทีเดียวแต่ว่าเมื่อตัวของเขานั้นได้เงยหน้าขึ้นมาไปแบบอีกครั้งนึงมันก็ทำให้เขานั้นรู้สึกว่าตนเองนั้นจะมาพ่ายแพ้อย่างที่แห่งนี้ไปไม่ได้แบบเด็ดขาดเป็นเพราะว่าเขานะครับก็ได้เห็นว่าท่านอาจารย์ของเขาในตอนนี้ก็กำลังหลับไปแบบเรียบร้อยนะครับผมจักรพรรดิจงลี่เนี่ยเขาก็ได้นอนหมดสภาพไปอยู่ที่พื้นตรงนั้นมันเลยได้ส่งผลสร้างความโกรธเคืองแบบเป็นอย่างมากไปให้กับชายผู้นี้แบบมากยิ่งขึ้นไปอีกทวีคูณหลายเท่าตัวซึ่งก็จะเรียกได้เลยนะครับว่าจักรพรรดิจงลี่เนี่ยไม่ว่าจะทำยังไงเขานั้นก็ไม่สามารถที่จะปลุกให้ตื่นขึ้นมาแบบง่ายได้และเขาก็หลับได้หลับดีจนไม่ยอมตื่นขึ้นมาอธิบายความจริงไปให้กับลูกศิษย์ของเขานั้นได้ฟังไปสักทีนึงทำให้พระเอกก็ต้องมาต่อสู้ต่อซึ่งทันใดนั้นบุรุษนิรนามผู้นี้เขาก็จึงได้ลุกขึ้นมายืนไปใหม่อีกครั้งนึงเลยนั่นเองพร้อมกับก็ได้บอกกับพระเอกไปอีกนะครับว่าเจ้านะบังอาจมาลงมือสังหารท่านอาจารย์ของข้าแบบนั้นใช่ไหมล่ะและวันนี้นะเจ้าก็จะไม่รอดตายไปจากสถานที่แห่งนี้อย่างแน่นอนเลยนะข้าจะบอกให้และเขานั้นก็ทำการใช้วิชาท่าไม้ตายให้มันก็ได้ออกมาไปบ้างซึ่งในครั้งนี้นะครับมันก็จะเป็นวิชาไฟที่มีนามว่าเพลิงแห่งการแผดเผาดวงวิญญาณเลยนั่นเองซึ่งเมื่อพระเอกนั้นเขาก็ได้มาเห็นมันก็ทำให้พระเอกก็ถึงกับต้องตกใจแบบเป็นอย่างมากเลยทีเดียวพระเอกเขาก็บอกต่อไปอีกเลยว่านี่เจ้านะก็มีความคิดที่จะมาตายอยู่ที่นี่อย่างนั้นหรือถึงได้มาใช้วิชานี้กับข้าทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วว่าวิชานี้นะมันก็จะทำร้ายตัวเจ้าเองและเจ้าก็ไม่สามารถเอาชนะข้าได้หรอกและทันใดนั้นในขณะที่ชายสวมหน้ากากเขานั้นก็กำลังที่จะพุ่งตัวและก็เข้ามาปะทะไปกับพระเอกอีกครั้งแต่ว่าจู่ๆนะครับจักรพรรดิจงลี่ในที่สุดเขาก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาไปสักทีนึงและเขาก็เอ่ยปากห้ามกับลูกศิษย์ของเขาไปเลยอีกนะครับแล้วก็บอกทำการเรียกชื่อของชายชุดดำไปด้วยนามว่ามรณะวิญญาณเจ้าก็จงหยุดซะเดี๋ยวนี้ซึ่งมันนั้นนะครับก็จะเป็นฉายาของชายชุดดำนั่นแหละนะครับผมและจากนั้นต่อมาเขาก็จึงได้รีบเร่งเข้าไปหาจักรพรรดิจงลี่อาจารย์ของเขาไปในทันทีแล้วก็บอกไปอีกแล้วนะครับว่าท่านอาจารย์ข้าก็มาช่วยท่านแล้วไงล่ะและในตอนนี้ท่านก็เป็นเช่นไรบ้างงั้นหรือไอ้เจ้าหมอนี่นะมันมาลอบโจมตีท่านใช่หรือไม่แต่ว่าจักรพรรดิจงลี่เขานั้นก็เลยได้ทำการอธิบายเรื่องราวทั้งหมดความจริงไปเลยให้กับลูกศิษย์ของเขาได้ฟังไปนะครับว่าพระเอกเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ได้มาช่วยเหลือและก็ไม่ได้มาเพื่อฆ่าสังหารเขาแต่อย่างใดและพระเอกเนี่ยก็ยังเป็นคนที่มีระดับพลังแบบแข็งแกร่งแบบสุดๆและมันก็ถึงขั้นที่ว่าพระเอกนั้นสามารถที่จะมารักษาอาการบาดเจ็บให้กับเขาไปได้จนกระทั่งหายดีกันไปเลยทีเดียวและอาการบาดเจ็บของเขามันก็ถูกขนานนำว่าเป็นอาการบาดเจ็บเตาซึ่งมันก็หมายความว่าพระเอกก็เทพมากพอสมควรและพระเอกนะครับที่เขาก็ได้ฟังดังนั้นก็ถึงกับต้องมาโล่งอกกันไปเลยทีเดียวและเขาก็คิดเลยนะครับว่าข้าก็จะไม่ต้องมาต่อสู้แบบไร้ประโยชน์สักทีนึงและทันใดนั้นเองจู่ๆพวกพ้องทั้งสองคนของพระเอก
นานก็ได้มาถึงที่นี่ซึ่งนานก็คือปรมาจารย์จงเจียงกับแม่นางคงฉันซือก็ตามมาแล้วนะครับสมทบกับพระเอกไปในที่สุดและก็ได้ถามต่อไปเลยอีกว่าแล้วเจ้าก็เป็นเช่นไรบ้างและพระเอกของเรานานก็จึงได้ตอบกลับไปนะครับว่าทุกอย่างนะมันก็ปกติดียังไงกันล่ะโดยสรุปแล้วนะครับผมก็คือแผนการของพระเอกในครั้งนี้นั้นมันก็ได้มาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วพระเอกก็รักษาให้กับจักรพรรดิจงลี่ไปโดยที่ไม่เกิดความขัดแย้งขึ้นแต่ว่าพระเอกก็บอกไปว่าข้านะก็แค่ต้องมาใช้พลังงานวิญญาณแบบไปบางส่วนมันก็เท่านั้นเองนะก็เพื่อที่จะได้ไปรักษาให้กับเจ้าสำนักแห่งนี้แต่ว่าปัญหามันก็มีอยู่แค่เรื่องเดียวนะมันก็คือมันมีชายคนนึงดันมาบุกโจมตีข้าซึ่งข้าก็คิดว่าชายคนนั้นก็จะต้องตาบอดอย่างแน่นอนเป็นเพราะว่าเขานั้นก็ไม่ได้ลืมตาขึ้นมาดูเลยยังไงกันล่ะว่าความเป็นจริงนั้นมันก็เป็นเช่นไรบ้างก็เรียกได้เลยเนี่ยนะครับว่าพระเอกเขาก็ได้พูดประชดแล้วก็แซะชายชุดดำคนนี้ไปเรียบร้อยนะครับผมซึ่งชายชุดดำคราวนั้นก็ยินยอมยอมรับในความผิดไปแต่โดยดีที่ก็บังอาจมาเข้าใจพระเอกผิดไปเขาจึงได้กล่าวขอโทษกับพระเอกพร้อมกับได้บอกไปว่าให้พระเอกกับท่านอาจารย์ของเขานั้นมาลงโทษตัวของเขาไปได้เลยอีกด้วยในฐานะที่พระเอกนั้นก็เป็นแขกและก็เป็นถึงเจ้าสำนักยันหวงที่มีบุญคุณมารักษาให้กับท่านอาจารย์แต่ทว่ามันก็แน่นอนนะครับว่าพระเอกนั้นเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรไปแม้แต่นิดเดียวและเขาก็ไม่ได้คิดที่จะมาเอาเรื่องอะไรกับชายคนนี้ไปแบบอยู่แล้วและทันใดนั้นเองจู่ๆอาการบาดเจ็บของจักรพรรดิจงลี่มันก็จึงได้กำเริบขึ้นมาไปแล้วนะครับผมและมันก็เป็นเพราะว่าเขานั้นก็ทำการแสดงไปเลยนั่นเองเพื่อที่จะได้บอกกับลูกศิษย์ของเขาว่าไม่ต้องไปต่อสู้กับพระเอกไปหรอกให้ลูกศิษย์นั้นมาดูแลตัวของเขาแทนน่าจะดีกว่าและเขานั้นก็จึงได้รีบมาสุดหนักแล้วก็ลงไปกองอยู่ที่พื้นแล้วก็บอกกับทุกคนที่นี่ไปเลยเนี่ยนะครับว่าเรื่องทั้งหมดมันนั้นก็จะเป็นการตัดสินใจของตัวเขาเพียงแค่คนเดียวว่าก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในแผนการในครั้งนี้ในการที่เขานั้นก็ได้เลือกแล้วว่าจะให้พระเอกนั้นมาเป็นพวกเดียวกันกับเขาไปนั่นเองและก็จะไม่มาเสียใจในภายหลังและพระเอกเขาก็บอกต่อไปอีกนะครับว่าวิธีการเชิญของพวกท่านเนี่ยนะถึงแม้ว่ามันเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่มีความหยาบคายแบบมากไปสักหน่อยกับการที่ก็คิดจะมาลักพาตัวข้าผู้นี้ให้มายังที่นี่แต่ว่าข้านะก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองอะไรพวกเจ้าหรอกและก็ไม่ได้สนใจยินดีที่จะให้อภัยไปเลยล่ะและเรื่องราวใน EP นี้ก็ได้ดำเนินมาถึงจุดสิ้นสุดนะตรงนี้นะครับก็กราบขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับการรับชมและสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม